สวัสดีค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะก็คือตุ๊กจะถามเรนนี่ว่า Where is your eye? Where's your cheek? Where's your nose? Where's your head? หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะถามเป็นชื่ออื่นก็ได้นะคะเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของลูกนะคะแต่ก็ระหว่างวันนะคะตุ๊กได้ลองสอนเรนนี่ไปบ้างแล้วว่า This is your nose, this is your head, this is your ear เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าเรนนี่จะยังจำได้ไหมนะคะ Where is your mouth? Mouth Where's your mouth? Your mouth? Your mouth is right here, honey. Where's your mouth? Good job, yeah, that's your mouthWhere's your cheek? Where's your cheek? That's your mouth. Your cheek is right here. Right here. Where's your ear? Good job, Renny. Where's your head? Good job, that's your head. Where's your nose? Good job. Who's Renny? Raise your hand.Who's Renny? Raise your hand. Can you turn around? ก็วันนี้นะคะเราก็เรียนรู้กันเรื่องอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะคือตุ๊กก็จะถามว่า Where is แล้วก็เป็นชื่ออวัยวะต่างๆพ่อคุณแม่อาจจะเปลี่ยนเป็นอวัยวะอย่างอื่นในร่างกายเขาก็ได้นะคะเช่น Where's your eyebrows?Where's your hair? Where's your feet? Where's your leg? อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะกรณีที่น้องยังไม่เข้าใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถบอกได้ว่า This is your eye. This is your cheek. แล้วถ้าน้องพูดผิดหรือชี้ผิดอย่างเงี้ยค่ะเช่นเขาชี้สมมติเราถามว่า Where's your mouth? แล้วชี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า that's not your mouth this is your mouth อ๋อแล้วต้องมีเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะที่ถามเรนนี่ก็คือ who is Renny raise your hand เขาน่าจะจำชื่อของเขาได้แล้วแหละแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่า raise your hand ตุ๊กก็จะชี้ไปที่เรนนี่แล้วก็ raise hand ก็คือเขาน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเวลาเราทำท่าประกอบไปด้วยอะค่ะโอเคค่ะลองดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ